ธมธรรมนี่รวมเรื่องเยอะมากก็จะเป็นการรวมเรื่องการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์ไล่เลียงไปจนถึงการประพฤติปฏิบัติภาวนาเพื่อการหลุดพ้นแต่จริงๆถ้าใช้ชีวิตคฤหัสถ์อย่างที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็จะทำให้ได้ความเป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าพุทธเจ้าจะสอดแทรกธรรมะชั้นลึกอยู่ในนั้นแหละอย่างเช่นความเป็นคฤหัสถ์ชั้นเลิศเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดแค่โยมหากินเป็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าเราละความอยากได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่เคร่งเครียดกันในการหาอยู่หากินเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเรารู้จักประมาณนะรู้จักควบคุมความอยากของเราและในอย่างในข้อที่4เนี่ยไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภูมิทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยนั่นคือเป็นเหตุให้เราเนี่ยเห็นคือไม่ลุ่มหลงกับรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เป็นผู้เห็นซึ่งอาทินวะคือโทษของมันแล้วก็รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นซึ่งก็จะเรียกอีกอย่างว่าเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงอย่างที่พระศาสดาได้อธิบายไว้ว่าผู้ที่อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ถ้าเขาเห็นอัสสาทะคือรสอร่อยของขันธ์ห้าหรือรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสที่เขาบริโภคอยู่และขณะเดียวกันเขาเห็นอาทินวะคือเห็นโทษแล้วก็เห็นนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงคือการละความเพลินก็เป็นเหตุให้ผู้นั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเนื้อที่นอนจมบ่วงอยู่แต่ไม่ติดบ่วงเพราะเหตุว่าอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงเมื่อนายพรานมาเนื้อตัวนั้นก็จะกระโดดออกจากบ่วงนี้ไปได้นะดังนั้นในปฐมธรรมเนี่ยก็จะรวมหลักการใช้ชีวิตไว้นะค่อนข้างเยอะได้อ่านกันไปบ้างหรือยังมีสงสัยข้อไหนไหมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นธรรมะง่ายๆก็อ่านแล้วส่วนใหญ่จะเข้าค่อนข้างจะเข้าใจเลยมีใครจะซักถามประเด็นไหนมีบ้างไหมในปฐมธรรมหรือในเรื่องอื่นก็ได้กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกลุ่มโยมฟังDVD ของพระอาจารย์มาหลายรอบนะคะแล้วก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า71นะคะสมาธิระงับความรักเกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะโยมเข้าใจว่าการเกิดความรักความรักสี่แบบเป็นอย่างไรแต่ที่นี้พระอาจารย์ได้อธิบายไว้ว่า ความรักกับความเกลียดเนี่ยมันจะงับไปได้เมื่ออยู่ชั้น4แล้วมันจะหมดไปหน้า71ค่ะมันหน้าไม่ใช่ค่ะหน้า195ค่ะขอโทษทีบทที่71หน้า195ค่ะนั่งไงนะ
ค่ะก็คือพระอาจารย์อธิบายไปว่าสมาธิถ้าอยู่ในฌาน4เนี่ยจะทำให้ความรัก4แบบที่มีอยู่เนี่ยมันจะระงับไปได้นะคะฌานทั้ง4ฌานทั้ง4แล้วไม่ใช่จะต้องอยู่ฌาน4แล้วใช่มั้ยคะ1 2 3 4ถ้าอยู่ในฌาน1ก็ระงับได้ฌาน2เอางั้นโยมก็เข้าใจผิดต้องพยายามต้องพยายามทำถึงฌาน4ฌานทั้ง4ใช่มั้ยคะฌานทั้ง4นะเนี่ยภิกษุเมื่อเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานอ๋อนี่ความรักที่เกิดจากความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความรักความเกลียดนั้นก็ไม่มีฌานทั้ง4คือถ้าเผื่อฌานจัตตาโลฌานังคือฌานทั้ง4เลย1 2 3และ4หมายถึงว่าความรักทั้ง4แบบเนี้ยเราก็จะระงับไปแค่ระงับเฉยๆแต่ก็ยังถ้าเราไม่ได้อยู่ในฌานทั้ง4เนี่ยมันก็จะกำเริบขึ้นมาได้อีกใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะสมาธิก็เป็นเหตุให้เห็นสัจจะความจริงต้องเห็นการเกิดดับนะถึงจะละสังโยชน์เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้คือสมาธิเป็นตัวช่วยเฉยๆตัวสมาธิเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริยบุคคลอะไรอย่างนี้แล้วที่พระพุทธองค์ท่านดำรัสว่าเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเนี่ยนะคะพอฟังมาก่อนที่จะมาที่นี่ค่ะบอกว่ามันจะหมดไปก็เมื่อเราต้องเป็นพระอรหันต์นะคะใช่จะมีสองอันคือจะหมดไปเมื่อเป็นพระอรหันต์หรือว่าจะระงับได้ในฌานทั้งสี่ระงับได้ในฌานทั้งสี่แสดงว่าไอ้พระพุทธองค์ท่านดำรัสไว้ว่าการที่มีความรักแบบเนี้ยมันจะเป็นต้องให้มันหมดไปด้วยแล้วไม่หรือไม่ก็ระงับลงเพราะฉะนั้นความรักและความเกลียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สำคัญใช่ไหมเจ้าค่ะสำคัญในการกับปฏิบัติของเราใช่ไหมคะใช่แล้วทำไมความรักมันเพราะว่าคนเราต้องอยู่ด้วยความรักนะคะพระอาจารย์ทีนี้ทำไมถึงต้องให้มันหมดไปหรือว่างับลงมันเป็นมูลเหตุของความทุกข์พระเจ้าบอกทุกข์ใดๆในโลกนี้ทุกข์ทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ฉันทะคือตัวความพอใจความรักนั่นเองแล้วก็ยังเป็นมูลเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งด้วยที่ตรัสไว้กับจอมเทพนะว่าเมื่อมีความรักกับความไม่รักขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเหตุให้มีความอิจฉาและความตระหนี่ซึ่งก็จะมีเหตุปัจจัยต่อมาคือการทะเลาะเบาะแว้งการทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นยักษ์หน้าคนทันอสูรมนุษย์ทะเลาะกันหมดเพราะเหตุปัจจัยตรงนี้พระเจ้าเคยบอกกับข้าพดีแล้วข้าพดีเขาก็จะแย้งบอกว่าโอ้ความสุขสิเกิดจากความรักนี่มีรักเนี่ยมีสุขพระเจ้าบอกมีรักก็มีทุกข์ เพราะว่าสิ่งที่เรารักมันจะแปรเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่คงที่บุตรของข้าพดีคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไป เขาก็ร้องไห้โศกเศร้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าก็บอกนี่แหละความทุกข์เกิดจากความรักเพราะว่าสิ่งที่รักเนี่ยมันไม่อยู่คงที่มันจะเปลี่ยนแปลงเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามหรือปัจจุบันก็ตามเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากฉันทะทั้งหมดเลยก็เลยให้ละฉันทะแสดงว่าความรักก็เป็นมูลเหตุเป็นทำให้เกิดฉันทะเพราะฉันทะนี่ก็จะเป็นมูลทำให้เกิดทุกข์ก็ตัวความรักกับฉันทะนั้นอันเดียวกันใช่เป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์เพราะสิ่งที่มีเข้าไปมีฉันทะเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนแตกสลายตัวฉันทะเนี่ยพุทธเจ้าบอกคือตัวสังโยชน์นะฉันทะหรือฉันทราคะคือตัวสังโยชน์สังโยชน์ทั้ง10เนี่ยคือตัวฉันทะสังโยชน์ทั้ง10นะคะคือตัวฉันทะคือตัวฉันทะเลยพุทธเจ้าจะแยกฉันทะแยกว่าสังโยชน์กับสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เอาไว้สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ก็คือขันธ์ทั้ง5ฉันทะไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากขันธ์ทั้ง5นะแต่ตัวขันธ์5ไม่ใช่สังโยชน์ส่วนฉันทราคะนั่นแหละคือตัวสังโยชน์นะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าสังโยชน์10ที่เอามาเป็นเครื่องวัดอริยบุคคลต่างๆเนี่ยรวมได้คำเดียวก็คือฉันทะนะ
เข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วฉันทะตัวนี้ตัวเดียวก็ใช้เรียกแทนราคะโทสะโมหะได้หมดเลยที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุนะสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะที่ตั้งอาศัยของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็ไม่เจริญงอกงามนะเพราะไม่ถูกปรุงแต่งนะเมื่อไม่เจริญงอกงามเนี่ยนะก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นมานะจิตก็สามารถหลุดพ้นจากอาสวะได้นะดังนั้นการละฉันทราคะในขันธ์ทั้ง5อย่างเดียวก็คือทำจิตให้หลุดพ้นได้เลยนี่ก็จะขึ้นพระสูตรให้ดูนะในพระสูตรเต็มนั้นคำว่าฉันทะตัวเดียวเนี่ยแทนราคะโทสะโมหะได้เลยฉันทะหรือฉันทราคะอันเดียวกันไอ้คำถามอาจารย์คะแล้วถ้าเผื่อเราไม่ได้อยู่ในสมาธินะคะเพราะว่าจะอยู่ฌานหนึ่งฌานสองสามสี่ก็ถ้าอยู่ในรูปแบบแต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้อยู่ในรูปแบบเราไม่ทราบว่าในขณะนั้นเนี่ยเราอยู่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ได้แล้วก็เราจะทำยังไงกับไอ้ความรักหรือความเกลียดเราจะเฉยๆหรือว่าอยู่กับอุเบกขาดีพระอาจารย์ก็ให้เห็นการเกิดการดับของมันถ้ามันเกิดมาก็ให้เห็นเกิดดับว่ามีให้มันค่ะค่ะกราบกราบเข้าใจแล้วค่ะที่พุทธเจ้าบอกให้ตามเห็นอาทีนวะการเห็นโทษของอารมณ์ก็คือเห็นความดับไปของมันนั่นเองคนที่เห็นแต่อาสาทะเนี่ยจะยึดติดคนที่เห็นอาทินวะจะถอนอุปทานออกมาได้ภาพกว้างๆเนี่ยสองอย่างแค่นี้เองเห็นอาสาทะจะยึดติดกันหน้าเห็นอาทินวะจะถอนอุปทานจากกันหน้าได้นะและอย่างที่สามก็คือการเห็นนิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะคอยละนันทิคือความเพลินเรื่อยๆนะเวลาเราละความเพลินเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธอจะเห็นนิโรธคือการดับเวลาจิตโยมผูกกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปปุ๊บแล้วเราละทิ้งปุ๊บเราจะเห็นนิโรธทันทีเลยของอารมณ์นั้นนะการที่เราหลุดไปเพลินเนี่ยพุทธเจ้าบอกเราจะเห็นสมุทัยคือการเกิดของอารมณ์นั้นพอจิตเพลินปุ๊บเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นละพอเราละความเพลินปุ๊บเราจะเห็นนิโรธของมันนะกราบนมัสการเจ้าค่ะแล้วถ้ากรณีว่าเราเจริญเมตตาเจ้าค่ะพรหมวิหารสี่อย่างนี้จะสามารถในประเด็นของที่พี่เขาถามนะเจ้าค่ะว่าทำไมกรณีโกรธโกรธอ่าฮะนอกจากว่าเห็นเกิดดับแล้วเราแผ่เมตตาคือเดินพรหมวิหารสี่อย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะได้ก็สร้างภพเพื่อไปละภพมันก็สร้างภพขึ้นอีกทีเพราะว่าเมตตาภาวนาก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งพุทธเจ้าบอกนะมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ตอนนี้ถ้ายังละภพไม่ค่อยได้ก็สร้างภพต่อไปแต่นี้สร้างภพเนี่ยก็มีสร้างภพแบบดีๆพบดีๆนะกับพวกเมตตาภาวนาอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลอะไรพวกนี้ก็เป็นไปพร้อมเพื่อวิชาเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็ใช้สัญญาสังขารหยิบขันธ์5มาปรุงทั้งนั้นนะดังนั้นถ้าจะให้สร้างภพน้อยที่สุดก็คือโยนทิ้งเลยนะละนันทีเลยภพจะดับทันทีนะเพราะว่าเราไม่ไปคิดต่อไม่ไปสร้างภพต่อที่พุทธเจ้าบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอย่าไปคิดเรื่องเมตตาภาวนาอย่าไปคิดเรื่องอสุภะอย่าไปคิดเรื่องอะไรก็ตามพบเกิดตลอดและพุทธเจ้าบอกว่าคูดมูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันนะของเหม็นเกิดขึ้นแล้วนะแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้
ดังนั้นการรับรู้ของจิตขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยเหม็นที่สุดนะต้องรีบล้างรีบเช็ดให้ไวที่สุดคือต้องรีบละดังนั้นมรรควิธีการละนันทิจึงเป็นการดับภพอย่างรวดเร็วและพุทธเจ้าตรัสว่าพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพนะการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อละขาดซึ่งภพคือการเกิดของจิตสถานที่เกิดของจิตจิตเกิดปุ๊บดับเลยนะต้องรู้ว่าเรากำลังต้องการวิมุตตินะนิพพานหนทางใดเข้านิพพานง่ายสุดสั้นสุดนะไม่ต้องสร้างภพต่อไปแต่บางทีมันยากจะห้ามความคิดเราชอบคิดนะมันติดพุทธเจ้าก็เลยให้ทิ้งความคิดอกุศลก่อนแล้วก็สร้างความคิดกุศลได้สำหรับคนที่ยังไม่มีกำลังแต่พอทิ้งความคิดอกุศลสร้างกุศลขึ้นมาแล้วมีกำลังมากพอแล้วนะก็ค่อยๆทิ้งกุศลต่อไปอย่างนี้แล้วก็ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติซึ่งยังเป็นภพอยู่น้อยเป็นอยู่แต่น้อยที่สุดละเพราะจิตมันจะสร้างภพ4ภพนี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นภพของจิตหรือที่พุทธเจ้าตรัสว่าเรียกว่าเป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณจะไปตั้งอาศัยอยู่ใน4ธาตุนี้วนไปวนมาอยู่ตลอดเวลานี่พระโสดาบันจะต้องรู้ต้องเห็นตรงนี้นะนั้นจึงให้สร้างภพให้น้อยที่สุดคือเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้เรียกกายคตาสติแล้วอาจจิตหลุดไปสร้างอีก3ภพนี้ให้รีบละให้ไวที่สุดเลยแล้วกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายนะดังนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตกราบขอบคุณเจ้าค่ะเมตตาก็ได้แต่ต้องให้รู้ว่าเมตตาก็เกิดดับนะอันนี้สงการแผ่เมตตาก็อย่างที่บอกหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกมนุษย์เทพเทวดารักษาเนี่ยใน11อย่างที่เราสวดนะนี่ก็ใช้ได้อยู่เป็นประโยชน์ในทั้งโลกถ้าไม่มีใครถามโยมขอถามต่อนะเจ้าค่ะวันนี้ว่าได้ตรวจรู้พุทธวจนะนะเจ้าคะ uh-huh. ตรวจพิสูจน์อักษรนะคะที่ว่า uh-huh. พุทธวจนะ33เล่ม uh-huh. ก็มีเรื่องของมาตุคามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน uh-huh. ท่านตัดสอนผู้หญิง uh-huh. เราก็มาเปรียบเทียบว่าสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยก่อน uh-huh. ที่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องปฏิบัติสามี uh-huh. แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมเจ้าคะ uh-huh. ก็เลยมีความรู้สึกว่าพระสูตรนี้คือค้านนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าจะอาการลิโกหรือเปล่าแต่ก็ลึกๆก็น่าจะมีท่านตัดไว้บ้างไงบ้างท่านตัดจำรายละเอียดไม่ได้จำตรงๆไม่ได้นะเจ้าค่ะแต่คือประมาณว่าคือจะต้องอยู่ดูแลสามีตลอดต้องเชื่อฟังต้องจัดการงานบ้านให้เรียบร้อยอย่างนี้เจ้าค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะบางครอบครัวนี่อาจจะเป็นสามีอยู่ที่บ้านแล้วก็ภรรยาออกไปทำงานนอกบ้านอย่างนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามคงต้องมีการสำรวจกันทั่วโลกสักรอบ อาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้นะส่วนใหญ่ยังอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ได้นะเจ้าค่ะเรียนพระอาจารย์ครับ อยากถามว่านิพพานจำเป็นแค่ไหนครับพระอาจารย์นิพพานจำเป็นแค่ไหนเหรอจำเป็นสูงสุดเลยเพราะว่าที่สุดแห่งการแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายนะมันหาที่สุดไม่ได้ครับถ้าไม่ได้นิพพานก็จะต้องพบกับ
ชรามรณะไปเรื่อยๆครับซึ่งไม่มีใครชอบชรามรณะครับแล้วถ้ายังมีคารวะที่เข้าทางธรรมครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกยึดติดอยู่กับการเกิดแบบนี้นี่ก็ยังสามารถที่จะเกิดอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากนิพพานถ้ายังปกติการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยต้องเป็นไปเพื่อนิพพานครับแต่ถ้ายังต้องเกิดอีกเนี่ยเพื่อไม่ให้การเกิดนั้นตกต่ำเนี่ยพุทธเจ้าก็จะมีธรรมะแนะนำเช่นว่าให้มีธรรมสามประการคือมีทานการให้มีธรรมะความข่มใจมีสัญญาการสำรวมระวังอย่างเนี้ยครับหรือการมีศีล5การมีกุศลกรรมบท10ซึ่งเป็นเหตุให้พวกเทพปรากฏเทวดาปรากฏอยู่นี้ซึ่งทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปเข้าสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยครับถ้าจะเวียนว่ายในสังสารวัฏก็ให้เวียนว่ายในภพที่ดีหน่อยพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยครับแล้วถ้าเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับชาติภพครับอยากทราบว่าชาติภพนี้ยาวนานแค่ไหนแล้วเรื่องของการเกิดของเราเนี่ยมีที่สิ้นสุดหรือเปล่าครับมีต้นกำเนิดมีที่มาที่ไปไหมครับคนอยากไปดูต้นกำเนิดของสังสารวัฏเนี่ยนะขนาดย้อนไปดูได้วันละแสนกับนะครับกับหนึ่งนี่มันนานขนาดไหนเนี่ยภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยยาว16 กิโลกว้าง16 กิโลสูง16 กิโลนะครับร้อยปีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปทุกร้อยปีจนทั้งภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยราบเรียบนี่ยังไม่ถึงกับเลยครับแต่คนที่อยากไปดูอดีตเนี่ยภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยดูได้วันละ100,000 กับนั่งดูทั้ง100 ปีก็ตายไปก่อนยังไม่เจอสังสารวัฏภิกษุรูปที่สองมานั่งดูอีกวันละ100,000 กับนะตายไปอีก2 คนรูปที่3ก็ดูได้วันละ100,000 กับนั่งดูตลอดทั้ง100 ปีตายไปอีก4 คนอีก3 คนอีก4 คนพุทธเจ้าหยุดพยากรณ์แค่คนที่4ก็เลยบอกว่าอย่าไปดูเลยสังสารวัฏครับหาต้นหาปลายไม่ได้เลยครับมีแต่เราจะตายก่อนนะแล้วถ้าสมมติว่าการตกไปสู่อบายภูมิสมมติจากพบมนุษย์ผิดพลาดประการใดแต่ไปตกเข้าไปอบายภูมิก็คือมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไหมครับมีแต่นานนานแค่ไหนครับความนานเนี่ยพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดมีมนุษย์คนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นในน้ำก็มีเต่าตาบอดเนี่ย100 ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งไอ้ลมก็พัดไม้ไผ่ไปเหนือใต้ออกตกครูเจ้าถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่ขึ้นมาทีเนี่ยจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวครับไอ้เต่าก็ตัวเล็กไม้ก็หน่อยหนึ่งน้ำก็ท่วมทั้งโลกแถมเต่าตาบอดอีกนะครับมันจะเจอกันได้ไหมเนี่ยครับมันยากมากนะนี่คือความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ครับว่าจะขึ้นมาเนี่ยเพราะหลายคนก็ชอบคิดครับว่าก็เห็นมีมนุษย์เกิดตั้งเยอะแยะก็ไม่น่าจะยากว่าถ้าเกิดไปอบายแล้วกลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งใช่หรือที่คนเคยได้ยินมาว่ากลับชาติมาเกิดหรืออะไรก็ตามก็ผมรู้สึกว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าการกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่น่ายากใช่ครับแต่ว่าคือพอฟังท่านนี้เขาไม่ได้เทียบกับประชากรพรหมเทวดาอีกเป็นแสนเป็นล้านไม่มีใครไปนั่งนับแต่พุทธเจ้าประเมินแล้วว่าในระบบชีวิตทั้งหมดเนี่ยซึ่งมากมายมหาศาลเนี่ยการที่จะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยใน 6,000 ล้านเนี่ยน้อยมากครับอ๋อแล้วถ้าเหตุใดถึงตกไปถึงอบายภูมิครับเหตุให้นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยปรากฏเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเพราะอกุศลกรรมบท10นะครับเป็นเหตุให้นะพวกอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยปรากฏครับแล้วถ้าเกิดว่ามีทางไหมที่จะระงับการไปอบายภูมิหรืออย่างที่บอกว่าคนยังอยากเวียนเกิดเวียนตายคนคิดอย่างนี้อยู่แล้วมีทางระงับการไปอบายภูมิไหมครับนี่แหละมรรค8ศีลสมาธิปัญญาที่บอกว่าต้องไปนิพพานนี่แหละ
อันดับแรกคือมันจะได้การระงับอบายภูมิเลยครับโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปนะเป็นผู้ที่หมดละจบละอบายนี้ไม่เกิดละครับแค่นี้ประโยชน์มหาศาลแล้วครับแต่ที่เหลือเนี่ยอนิจจังเลยนะครับคติที่ไปไม่แน่นอนพุทธเจ้าบอกเปรียบเหมือนคนที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศเนี่ยบางคราวก็เอาอะไรโคนลงบางคราวเอาท่ามกลางลงบางคราวเอาปลายลงนะพระองค์บอกสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็ฉะนั้นเหมือนกันเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4นั่นเองครับแล้วการทำบุญในโลกนี้มีเยอะมากเลยครับอาจารย์คือแล้วการทำบุญแบบไหนเนี่ยมีผลมากกว่าแบบใดแบบใดที่เป็นการทำบุญดีที่สุดครับสำหรับมนุษย์ที่เกิดมาแล้วพระเจ้าบอกสติปัฏฐาน4คือกองกุศลที่แท้จริงดีที่สุดครับนะสุดยอดของกองกุศลพระองค์ตรัสว่าผู้ใดกล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยคือกุศลาสีนะผู้นั้นชื่อว่ากล่าวอยู่โดยถูกต้องนะครับแล้วสติปัฏฐาน4ทำยากไหมครับไม่ยาก แค่รู้ลมหายใจพุทธเจ้าอธิบายการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยด้วยอนาปานสติครับแค่เรามานั่งรู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกไปเรื่อยๆเนี่ยพอแล้วแค่นี้ครับกำลังได้นิพพานแล้วครับเพราะว่าทราบว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมีกายคตาสติมีเวทนามีจิตแล้วก็ธรรมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนสงสัยว่าจะทำดูลมหายใจจะสามารถได้สติปัฏฐานทั้ง4ครบเลยเหรอครับครบเลยครับได้ยันนิพพานเลยมันเป็นอย่างนี้แบบว่าจิตที่ไปรู้ลมเนี่ยนะมันอยู่ที่มุมมองของคนที่ไปรู้ลมใครที่กำลังเห็นลมหายใจเนี่ยกำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยพุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนการที่คนคนนั้นเนี่ยมาทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายขณะที่โยมอยู่กับลมหายใจเนี่ยไม่ได้สุขทุกข์อะไรก็จะเป็นอุเบกขาเวทนานะจิตจะนิ่งๆเฉยๆคนคนนี้เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาขณะที่จิตรู้ลมอีกเหมือนกันและคนนั้นน่ะมาเห็นมุมมองในเรื่องของจิตเราเนี่ยกำลังรู้ลมอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่กล่าวอนาปานสติคือการรู้ลมเนี่ยมีไม่ได้สำหรับผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะแต่ถ้าใครมาเห็นว่าจิตที่กำลังรู้ลมเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปรู้นั่นเปลี่ยนไปรู้นี่นะเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นความไม่เที่ยงจางคลายความดับไปเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่คือสติปัฏฐาน4โดยอานาปานสติครับแปลว่าหนทางนี้ลัดสั้นง่ายที่สุดในการไปนิพพานหรือเปล่าครับพุทธเจ้าจึงตัดสรรเสริญอานาปานสติไว้มากครับเรียกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคตอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลและบอกนิสงส์อีกมากมายเลยในการเจริญอานาปานความถี่ที่ควรจะทำอานาปานสติมากน้อยแค่ไหนครับวันละ3เวลาเวลาละ1วินาทีเหมือนยาเลยครับพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะบอกถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือโยมเอานิ้วมืองอเข้ามาสิ1วินาทีมันเนี่ยเผลอๆจะน้อยกว่าอีกนะ1วินาทีนี่เขาใช้นับอย่างนี้1001นะนะครับนั้นอยู่ที่เรางอเร็วงอช้านะก็ตีซะว่า1วินาทีบวกลบครับแล้วพุทธเจ้าตรัสอีกพระสูตรหนึ่งว่าให้คฤหัสถ์เราเนี่ยเจริญ
สมาธิเนี่ยวันละ3เวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นโดยเปรียบเหมือนแม่ชาวร้านตลาดนะตอนเช้าก็ต้องรีบเตรียมของไปขายตอนกลางวันก็รีบขายตอนเย็นก็รีบเก็บกลับบ้านนะขยัน3เวลาเลยนะนี่คือน้อยสุดนะแต่พุทธเจ้าบอกยิ่งมากยิ่งดีครับแล้วณตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนรู้สึกหวาดกลัวกับภัยพิบัติรอบที่เกิดรอบโลกเลยครับทีนี้พวกเกี่ยวกับคนที่ชอบพูดว่าโลกจะแตกแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อตามไหมครับตกบันไดก็ตายแล้วเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆเราก็นะครับเรื่องติดตัวเราเนี่ยพุทธเจ้าบอกเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องตายเนี่ยอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็พลัดตกหกล้มถึงความตายบ้างถูกงูตะขาบแมลงป่องกัดตายบ้างนะเป็นโน่นเป็นนี่บ้างเนี่ยเป็นโรคนะภัยไข้เจ็บนะทานอาหารเป็นพิษบ้างอะไรที่ปาฐะมันไม่ทันจะต้องโรคแตกหรอกเราแตกก่อนโรคนะดังนั้นเรื่องภัยพิบัตินี่มันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของโลกนะครับพระเจ้าก็จะอธิบายเรื่องภัยพิบัติของโลกไว้อยู่ระดับหนึ่งเรื่องของการมีดวงอาทิตย์ขึ้นมาถึง7ดวงนะซึ่งในที่สุดก็คือพอดวงที่7มาเนี่ยโลกละลายมหาปฐพีละลายนะในแต่ละครั้งเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยตั้งแต่การมีฝนแล้งการที่ห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำเหือดแห้งไปจนทั้งทะเลเหือดแห้งเนี่ยพระเจ้าจะก็พระองค์ก็จะสรุปมาว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงนะไม่มีความยั่งยืนเลยนะใครเล่าจะคิดว่ามหาปฐพีอันใหญ่หลวงเนี่ยจะละลายไปได้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเกิดภัยอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับภัยที่เราจะตายอยู่ทุกวินาทีใช่ใช่แก่เจ็บตายเนี่ยอยู่ติดกับเราทุกวินาทีเลยครับแล้วคือถ้าเกิดว่าสำหรับขอย้อนไปอนาปานสติครับการที่จะต้องทำอนาปานสติเนี่ยจำกัดไหมครับว่าต้องทำที่ไหนจะต้องไปวัดต้องมีพิธีมีการสวดมนต์มีเรื่องของการทำพิธีอะไรซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นกรอบของพิธีกรรมเนี่ยครอบเอาไว้ก่อนที่จะถึงแก่นของพระพุทธศาสนา อยากถามความจำเป็นครับว่าจำเป็นแค่ไหนไม่จำเป็นนั่งอยู่นี่หายใจมันเนี่ยและหายใจนี่เจริญอนาปานได้แล้วถ้าคนเราอยู่ที่ไหนหายใจได้ทุกที่ก็ทำอนาปานได้ทุกที่นะเพียงเอาจิตเราเนี่ยมาอยู่กับลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกที่พุทธเจ้าบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเนี่ยรู้ลมที่กำลังไหลเข้าแล้วแค่นี้พอละได้ละอานาปานครับเรื่องของการสวดมนต์ครับ หลายคน อาจจะสงสัยว่าสวดมนต์ในปัจจุบันเนี่ยต้องสวดไหมครับจำเป็นไหมครับสวดมนต์อยากใช้คำว่าสาธยายธรรมแต่เราก็ติดคำว่าสวดมนต์มานานคำว่ามนต์มาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์ไตรเพศเป็นส่วนใหญ่ถ้าพุทธเจ้าจะใช้คำว่าสัจฉายะหรือสาธยายธรรมนะการสาธยายธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติคือเข้าวิมุตติได้เลยนะไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะแต่เหมือนกันไหมกับการสาธยายธรรมที่เราทำกันอยู่ส่วนใหญ่นะไปดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าการสาธยายธรรมของเราเนี่ยไม่ได้ใช้หลักของพระศาสดาก็เลยเข้าวิมุตติไม่ได้ครับผิดหลักตั้งแต่ข้อแรกเลยคือไม่ได้ใช้คำพระศาสดาซึ่งพระเจ้าบอกต้องเป็นคำพระองค์ต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี่คืออาการของการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตติครับแล้วอย่างทราบว่าในสมัยพุทธกาลครับการที่ภิกษุสั่งสอนญาติโยมต่อไปเนี่ยครับ
มีหลักในการสั่งสอนยังไงไหมครับเพราะว่าเข้าใจว่าพระพุทธองค์พอตรัสรู้จะปรินิพพานจะต้องมีหลักการครบพร้อมดีครับผมก็เลยอยากทราบว่าภิกษุถ้าย้อนไปในสมัยพุทธกาลได้ทำยังไงในการบอกต่อสั่งสอนแล้วไม่ให้พุทธศาสนาเสื่อมครับพุทธเจ้าบอกสาวกกับพระองค์เนี่ยมีความปกติที่กล่าวตรงกันไม่กล่าวปิดเพี้ยนหรือขัดแย้งกันเป็นปกติดังนั้นก็คือสาวกเนี่ยก็คือพูดคำพระพุทธเจ้านั่นเองนะก็เหมือนกับอาตมาตอบคำถามโยมณวันนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาเนี่ยอาตมาจะใช้คำพระศาสดาหมดเลยไม่มีคำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่แล้วก็จะขึ้นพระสูตรเต็มให้ดูที่จอโปรเจคเตอร์นะก็หลักการเดียวกันในครั้งพุทธกาลยิ่งจำเก่งกว่าอาตมามากนะเราก็ใช้การทรงจำเป็นหลักถามมาปุ๊บพุทธเจ้าตอบอันนี้เหมือนกับภารัตวาชะลงไปดูในพระสูตรพวกนี้นะกษัตริย์มาถามภารัตวาชะคำถามยิงคำถามมาปุ๊บภารัตวาชะบอกว่าพระตถาคตตรัสไว้อย่างนี้ถามคำถามที่สองต่อมาพระตถาคตตรัสไว้อย่างนี้ถามคำถามที่สามพระตถาคตตรัสไว้อย่างนี้บอกแต่คำพุทธเจ้าไปในทุกคำถามหมดเลยครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนึงอันหนึ่งของสาวกในครั้งก่อนนะจะใช้อย่างนี้หรือของภาษาลิบุตรก็จะมีการตอบโดยใช้คำพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันนะหยิบพระสูตรนั้นมาต่อพระสูตรนี้นั้นนี่นะครับเป็นอย่างนี้แล้วถ้าพูดถึงการเข้าวัดของญาติโยมหลายคนณปัจจุบันครับก็จะบอกว่าไปทำบุญเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาคือการทำบุญณปัจจุบันกับคำวัตถุประสงค์ที่ญาติโยมต้องการสืบต่อพระศาสนาทำได้ตรงกันจริงไหมครับก็ต้องไปดูเหตุปัจจัยของการสืบต่อพระศาสนาหรืออายุของพระศาสนาความตั้งมั่นของพระสัทธรรมครับนะข้อแรกคืออะไรบทเป็นชนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกสองภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนด้วยความครบหนักแน่นสามภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขยันไต่ทอดบอกสอนเนื้อความนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นนูนลากสืบทอดกันต่อไป4ภิกษุที่เป็นเถระแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นำในทาง3ต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปรารภความเปลี่ยนให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี่คือ4ข้อของความเจริญตั้งมั่นพระสัทธรรมนี่นัยยะ1นัยยะที่2คือให้เจริญสติปัฏฐาน4นัยยะที่3เนี่ยให้ฉลาดในธรรม2ประการคือฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสุบาทนี่คือสามนัยยะของความตั้งมั่นพระสัทธรรมทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราไปวัดเนี่ยเราไปรักษาอะไรเราไปรักษาวัดเหรอเราไปรักษาข้อปฏิบัติที่ถูกหรือข้อปฏิบัติที่ผิดเราไปรับฟังคำสอนที่ถูกหรือคำสอนที่ผิดมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาฟังคำใครมาก็ตามเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านจำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วก็เอามาตรวจในคำของตถาคตซะก่อนถ้าเข้ากันได้เนี่ยแสดงว่าภิกษุนั้นจำมาถูกแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าพระรูปนั้นจำมาผิดนะให้ละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียนะอันนี้ก็คือหลักการเรียกหลักมหาประเทศ4ที่พุทธเจ้าวางเอาไว้นะถ้าเราใช้หลักการนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรฟังแล้วก็อย่าเพิ่งรับรองคัดค้านอะไรวางเป็นกลางๆไว้ก่อนแล้วก็มาตรวจกับคำตถาคตครเราก็เลยสร้างโปรแกรมอีเตปิฏกะเข้ามาไว้เพื่อให้โยมตรวจได้เร็ววินาทีเดียวทันใจไหมใช่เลยแล้วแสดงว่าถ้าจะสืบต่อพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือการบอกต่อคำสอนใช่ไหมครับบอกต่อคำสอนของพระตถาคตเท่านั้นดำรงใช่เพราะเราดำรงข้อวัดใครดำรงข้อวัดดำรงคำสอนของตถาคตครับเพราะทุกคนเนี่ยพุทธเจ้าบอกพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตนะเป็นสักยะปุตติยะคือเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนะก็คือบุตรของพระศาสดานะพวกเราเป็นธรรมทายาทเป็นทายาทแห่งธรรมของใครของพระศาสดาดังนั้นเราไปวัดเนี่ยเราไปรักษาธรรมะพระศาสดานะไม่ได้ไปรักษาธรรมะของใครคนใดคนหนึ่งนะและตัวพระเองก็ต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของพระตถาคตครับนะไม่ได้เป็นทายาทแห่งธรรมที่แต่งขึ้นใหม่
แล้วอยากจะกลับมาเรื่องของการไม่ไปอบายภูมิอีกนิดหนึ่งครับว่าต้องเป็นโสดาบันแล้วถ้ามีคนถามว่าเป็นโสดาบันเนี่ยหนึ่งคืออันนี้พอจะทราบอยู่ครับว่ารักษาศีลห้าบริบูรณ์แล้วก็มีความตั้งมั่นศรัทธาแล้วก็ไม่มีวิกิจฉาอยากการเป็นโสดาบันเนี่ยสองข้อชัดๆศีลห้าเนี่ยค่อนข้างเข้าใจครับแต่อีกข้อหนึ่งที่มีศรัทธาตั้งมั่นเนี่ยแค่ไหนอย่างไรแล้วลักษณะไหนที่ไม่ตั้งมั่นครับมีใครดึงศรัทธาโสดาบันไปได้มั้งมีเทพองค์ใดเทวดาองค์ใดนะสมณะคนใดดึงศรัทธาโสดาบันออกไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะถ้าสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมเหล่าใดดึงศรัทธาของคนคนนั้นออกไปจากพระรัตนตรัยได้นั่นแสดงว่าคนนั้นเนี่ยหวั่นไหวไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้านะข้อบ่งชี้อย่างคือวัตโกตุละมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขามีการกระทำโดยความเป็นสาระไหมนะที่พระเจ้าจะตรัสไว้ว่าความเป็นไปไม่ได้ของโสดาบันคือไม่กระทำแล้วซึ่งวัตโกตุละมงคลโดยความเป็นสาระอย่างนี้การเข้าไปปัวพันในเรื่องของความเห็นอันปาลบขันในเบื้องต้นกับเบื้องปลายความเข้าไปเข้าใจผิดในเรื่องของกรรม4อย่างคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมเกิดจากตนเองบันดาลหรือเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดที่โสดาบันจะต้องละได้ครับดังนั้นก็เยอะเหมือนกันนะโสดาบันที่จะต้องละในเรื่องความของความมั่นคงความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแค่โยมตัดใจเนี่ยไม่เอาละฉันไม่เอาละชาตินี้ฉันงมงายกับพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเลย 100% กับพุทธเจ้าไม่เอาอย่างอื่นเนี่ยโยมได้โสดาบันแล้วนะครับคือการที่ปัจจุบันเนี่ยยังเติบโตมาก็จะมีอย่างน้อยมีถูกสอนให้ไหว้พระพรหมเทพพระศิวะพอทำงานก็พระศิวะเกี่ยวกับเรื่องการงานสารพัดเลยครับยกมือเจอปั๊บขอยกมือไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ครับเป็นมีผลเสียมากแค่ไหนกับการที่ขอยกมือไหว้ไว้ก่อนไม่รู้แหละขอยกมือไหว้ไว้ก่อนเลยอ๋อครับผลเสียก็มันเป็นอย่างนี้ว่าผลเสียคือไม่ได้นิพพานครับแม้ว่าจะศีล5บริสุทธิ์ล้วนเลยแต่ยังยกมือไหว้อยู่ขอไหว้สักหน่อยนึงแต่ผลดีคือเป็นพวกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นครับดีกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิไม่ไหว้อะไรเลยนี่แย่ที่สุดครับแต่ไหว้ถูกบ้างผิดบ้างอ่ะภูเขาลุกเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยพวกนี้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นครับเขาจะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีจะกลัวอกุศลก็เลยทำกุศลมากกว่าอกุศลพวกนี้จะเลยเหมือนถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์เหมือนเขาจะมีโอกาสได้สุคติโลกสวรรค์มากกว่าคนอื่นครับแต่ก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ปัญหาคือตรงนี้ครับยังต้องแก่เจ็บตายยังไม่พ้นอบายครับนี่คือผลเสียของมันครับดังนั้นถ้าเราอยากจะพ้นแก่เจ็บตายพ้นอบายนะโยมก็ต้องวางสิ่งเหล่านี้แล้วก็มั่นคงในพระรัตนตรัยเราจะได้มีข้อปฏิบัติกายวาจาจิตที่ถูกต้องได้ครับอันเป็นไปพร้อมเพื่อความไม่ตายครับไม่งั้นเราเกิดมาอุตส่าห์เกิดมาเป็นคนซึ่งเกิดยากอยู่แล้วใช่ไหมครับเต่าตาบอดเจอไม้ไผ่เนี่ยนะแล้วคนที่เกิดมาจะเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากอีกใช่ไหมความยากตรงเนี้ยมันไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆไม่ใช่มาประจวบกันได้ง่ายๆพระเจ้าจึงเตือนสาวกว่าเธออย่าประมาทนะให้พึงกระทำโยคกรรมคือการกระทำอย่างเป็นระบบเนี่ยเพื่อให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดอย่างนี้นั้นถ้าเราไม่เพียรหรือไม่ตั้งความมุ่งหมายเพื่อจะพึ่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะโยมชาติของความเป็นมนุษย์เราเนี่ยโอ้โหมันไร้ค่าไปเลยนะครับเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ย
พุทธเจ้าบอก100ปีเนี่ยมันแวบเดียวนะมันสั้นขนาดไหนพุทธเจ้าประมาณอย่างนี้ว่าบุรุษที่ยิงธนูเก่งๆเนี่ยยิงธนูมาจากทั้ง4ทิศเนี่ยนะแล้วโยมผู้ชายที่ทำเนี่ยจับลูกธนูได้หมดเลยปั๊บ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 สี่ทิศเลยแบบหนังจีนเลยนะโยมว่าเร็วไหมเร็วเร็วนะไอ้คนนี้เก่งมากนะแต่พุทธเจ้าบอกว่ามันยังช้ากว่านะการขึ้นและลงของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อีกครับเราเห็นดวงจันทร์ที่มันช้านะแต่มันจริงมันเร็วมากนะการวิ่งของมันเร็วกว่าเสียงนะเพราะว่าความใหญ่ของโลกเนี่ยเวลามันเคลื่อนทั้งลูกโลกนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าการขึ้นของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ยังช้ากว่าความเร็วของเทวดาที่แล่นไปในอากาศนะเทวดาไปไวกว่าอีกนะแต่ชีวิตของมนุษย์นั้นเร็วกว่าล่วงไปเนี่ยจิตเดียวนะมันน้อยมากนะพอเปรียบเทียบแล้วโอ้ชีวิตเราไอ้ร้อยปีที่ว่านานๆเนี่ยมันจิตเดียวเหมือนหยดน้ำนะเลยฟึ๊บไปหมดแล้วนะดังนั้นถ้าเราไม่ใช้เวลาช่วงชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยมัวสงสัยอยู่จะเอาศิวะหรือพรหมจตุคามชูชกดีหรือบูชาไฟหรือบูชาน้ำที่โยมมัวงงอยู่อย่างนี้เรียบร้อยเอาตายพอดีลืมเลย นะไม่ถึงพระพุทธเจ้านะครับแล้วแสดงว่าถ้าไม่ยกมือไหว้พราหมณ์เหล่าอื่นแต่ดูหมอนะเป็นไงครับดูหมอเหรอครับก็มันจะไปเข้าเรื่องของปุพพันตานุทิฏฐิกับอปรันตานุทิฏฐิครับความเห็นปาลบขันเบื้องต้นกับเบื้องปลายครับแสดงว่ายังกังวลอดีตอนาคตอยู่ถ้าหมอทักว่าอนาคตเธอจะไม่ดีอีก3เดือนจะตายเนี่ยต้องไปแก้นะเอาละทีนี้วิ่งแก้กันละใช่ไหมหรือว่าเนี่ยทำกรรมมาเยอะนะแต่ก่อนเนี่ยอดีตชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องไปแก้นะเอาละกังวลละเดือดร้อนทุกเกิดละนะพวกนี้แสดงว่ายังติดข้องอยู่ในความเห็นอันปาลบขันในเบื้องต้นและเบื้องปลายนะไม่ใช่โสดาบันละเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ดูหมอครับผมแล้วก็ไม่ยกมือไหว้แล้วใช่ไหมครับผมเปลี่ยนชื่อนามสกุลเปลี่ยนชื่อนามสกุลล่ะเพื่อนอาตมาเยอะเลยเปลี่ยนกลับไปนี่จำไม่ได้มันใครเป็นใครมันเปลี่ยนกันหมดเลยนะก็ชื่อนามสกุลเนี่ยมันไม่มีผลต่อเรานะซึ่งถ้าเราคิดว่ามันมีผลเนี่ยมันจะไปเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสิ่งอื่นบันดาลนะเปลี่ยนตัวอักษรแล้วมันจะดีนะเรียบร้อยเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งที่โสดาบันจะต้องละได้นะครับนี่ก็อีกอันแล้วถ้าตรงนี้เนี่ยศีล5บริบูรณ์ครับแล้วก็ตั้งมั่นแล้วเชื่อในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของกรรมก็ทราบว่ามิใช่ผู้อื่นผู้ใดกำหนดไม่ใช่พรหมเทพธิดาเป็นคนกำหนดไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดอะไรเป็นคนก่อกรรมครับพูดสิ่งใดเป็นตัวก่อกรรมสิ่งใดเป็นตัวก่อกรรมใครตอบได้มั่งใครตอบได้มั่งประมูลเจตนาเหรอใช่เหรอแน่ใจเยี่ยมมากผัสสะเรียกว่านิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะเจตนาเป็นตัวกรรมนะแต่เหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะนะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่ปล่อยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมภาษาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปุ๊บเนี่ยกรรมเกิดทันทีเลยภาษาดับก็กรรมดับตั้งแต่ตื่นเช้ามาถึงวันนี้นับกรรมได้ไหมเนี่ยโอ้โหภาษาเกิดกี่อันเนี่ยนับไม่ถ้วนนะแล้วใครจะไปนั่งนับไหวเนาะภาษากรรมในอดีตมันยกไปหมดเลยนะเอาแค่วันเดียวก็นับไม่ไหวแล้วนะแล้วน้อยกว่าโสดาบันถ้าคนหวังน้อยกว่านั้นนะครับพระอาจารย์ยังสามารถหวังได้ไหมครับถ้าคนคิดว่าโสดาบันไกลเกินเอื้อมหรือโสดาบันยากจังเลยนะ
มีให้ทำครับการเข้าถึงพระรัตนตรัยนะที่พุทธเจ้าจะมีสามระดับนะบุคคลใดยังบุคคลอีกบุคคลเนี่ยให้ถึงซึ่งพระรัตนตรัยเนี่ยบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนั้นระดับที่สองคือบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วทำให้รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่อันนี้โสดาบันบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนั้นและระดับที่สามก็คือเป็นพระอรหันต์บุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วทำกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้บุคคลนั้นชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคลนั้นนะนี่ก็คือเราจะเห็นการต่ำกว่าโสดาบันเพราะว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นพระอรหันต์นะต่ำลงมานี่โสดาบันเห็นอริยสัจนี่ต่ำลงมาอีกนะก็คือได้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะใครที่ทำให้คนนี้ได้ขนาดนี้คนนั้นชื่อว่ามีอุปการะอุปการะมากแล้วการกระทำปฏิการะต่อบุคคลพวกนี้ก็ทำได้ยากนะพระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าไม่มีบุคคลอื่นที่มีอุปการะมากต่อบุคคลยิ่งไปกว่าบุคคลสามจำพวกนี้สำหรับบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลจะกระทำปฏิการะได้โดยง่ายหาไม่ได้นะแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมการตามถวายซึ่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเป็นสัตว์บริการนะไม่ทำได้ง่ายครับ แล้วทีนี้แถมอีกแถมครับนะต่ำกว่านี้อีกโยมยังไม่ได้อะไรเลยนะแต่ทรงจำคำตถาคตได้ครับจำได้หมดเลยพระสงฆ์พระสูตรคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเข้าใจทุกบทปัญชนะเลยนะพุทธเจ้าบอกว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมพูดถึงนี่พุทธเจ้าเท่ากับตรงนี้นี่เป็นการพยากรณ์ความแน่นอนเลยนะเหมือนกับพยากรณ์โสดาบันเลยนะเพราะพระโสดาบันเนี่ยอีก7ชาติได้พระอรหันต์ใช่ไหมส่วนนั้นเนี่ยก็คือชาติหน้าจะไปเป็นเทวดาแน่นอนและจะได้บรรลุธรรมซึ่งบรรลุธรรมก็ได้ตั้งแต่โสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์นั่นเท่ากับเป็นการประกันการบรรลุธรรมไปเลยเมื่อประกันการบรรลุธรรมก็ประกันความเป็นพระอรหันต์ย้อนกลับมาประการด้วยการอะไรทรงจำคำตถาคตได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนี่ยังไม่ได้โสดาเลยนะแต่โยมมีคุณสมบัติเท่านี้นะโยมได้เกิดอีกชาติหนึ่งและจะบรรลุธรรมและชาติที่เกิดก็คือเทวดาและถึงแม้จะขาดสติเวลาตายด้วยพุทธเจ้าบอกได้หลุดไปเป็นเทวดาแน่นอนนะแล้วเวลาบรรลุธรรมก็คือจะได้สี่อาการสี่โอกาสโอกาสที่หนึ่งเนี่ยตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองอย่างที่สองถ้าเขาไม่ได้เขาระลึกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้เขาจะไปได้ยินพวกภิกษุซึ่งมีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วก็จะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้สองโอกาสเขาจะได้โอกาสที่สามคือเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเขาก็จะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้สามโอกาสเขาจะได้โอกาสที่สี่คือเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะเขาจะบรรลุธรรมพุทธเจ้าบอกเทวดาพวกเนี้ยสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยการบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันครับนี่คือคุณสมบัติของพวกนี้ครับที่บอกว่าทรงจำคำพระพุทธองค์ได้ขึ้นปากขึ้นคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดจำเยอะไหมครับบทเดียวบทเดียวยาวไหมครับอันนี้จังคำเดียวก็ได้ครับพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลใดมีจิตฝังหรือปักลงไปนะยังติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเห็นไหมครับขอให้เข้าใจอันนี้จังตัวเดียวได้แล้วหรือโยมได้นันทิตัวเดียวละนันทิเข้าใจนะว่าละนันทิเนี่ยต้องละในการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นไม่ใช่แค่สามนะลิ้มรสด้วยนะสัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจนะให้ครบทุกอายตนะนะไม่ใช่ได้อายตนะเดียวนะครับนี่ต้องเข้าใจว่านันทิเนี่ย
ทุกเรื่องเลยทุกอายตนะสัมผัสปุ๊บต้องละความเพลินละความเพลินละความเพลินทั้งหมดเลยโยมเข้าใจตัวเดียวหลุดพ้นได้ครับพุทธเจ้าตัดไปหน้าแรกเลยของปฐมธรรมเนี่ยกับคำอินนี้ว่าเพียงแต่เข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็จะเป็นไปเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานครับก็คือแม้ขาดสติมากเลยตอนเจ็บทำกาละตายละขาดสติไม่เหลือสติเลยทุรนทุรายใช่ท่องบทเดียวพอบทเดียวพอถ้าเข้าใจเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลรู้ว่าคนกำลังใกล้จะตายเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้ามากครับนะหยอดธรรมะเข้าไปปึ้งเนี่ยได้แน่นอนนะตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรร่างกายยังดีอยู่เนี่ยฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาบ้างอะไรบ้างนะแต่พอจะตายแล้วโอ้ยมันตายจริงเว้ยนี่ให้ธรรมะปุ๊บโอ้เข้าถึงใจเลยแล้วปล่อยวางได้มีกำลังในการปล่อยวางครับอ๋อแสดงว่าทั้งหมดนี้ก็คือที่บอกว่าโสดาบันเนี่ยคือต่อให้คนยังไม่มีกำลังใจก็ยังมีทางไปได้อยู่ใช่แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นในชาติภพนั้นใช่ครับผมหรือปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าบอกจะเป็นในเวลาใกล้จะสิ้นชีวิตหรืออีกแก๊กหนึ่งไม่ใช่ใกล้จะสิ้นชีวิตแก๊กที่สองเนี่ยการตายและการบรรลุธรรมเกิดไม่ก่อนไม่หลังกันเฉียดกันนิดเดียวเนี่ยนั่นสองขยักนี่ครับดูถูกกันไม่ได้เลยนั่นเนี่ยนะบอกว่าผมไม่รอตอนสิ้นชีวิตนะเอาชัวร์ดีกว่าครับชัวร์ครับแล้วมีเรื่องที่เป็นข่าวโด่งดังมากล่าสุดพระเจสันยังครับอันนี้พระเจสันยังเป็นดาราดังครับแล้วก็ไปอุปสมบทบวชแล้วไม่สึกครับแล้วก็คืออันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนามากๆเลยครับผมคือแล้วกับการที่ละวางสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขาเป็นไอดอลของหลายๆคนแล้วเขาละวางได้เนี่ยก็ทำให้คนรู้สึกว่าสะเทือนรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยโอ้โหคนโดดเด่นเนี่ยยังวางได้เลยแล้วก็เลยเป็นกำลังใจรู้สึกว่าเนี่ยเราก็พอจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่มีคนคิดว่าจำเป็นต้องไปบวชตลอดชีวิตไหมบางคนก็จะคิดอยู่จำเป็นต้องไปบวชเหมือนเขาไหมถึงจะบรรลุอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์จำเป็นต้องเป็นภิกษุไหมไม่จำเป็นแต่จำเป็นต้องมีการปฏิบัตินะจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ได้หรือในเพศบรรพชิตก็ได้คนที่บวชเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ว่าพุทธเจ้าบอกเขาจะมองว่าคฤหัสถ์คับแคบนะเป็นทางมาแห่งทุลีนะคืออกุศลทั้งหลายเนี่ยบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดินแล้วเนี่ยทำได้ยากเขาก็เลยคิดว่าถ้าจะไหนเราจะพึงปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดอย่างนี้ครับเขาก็เลยคิดที่จะบวชนะแต่ท่านี้ พอเรามาทราบคำพระศาสดาเนี่ยในสัจจะความเป็นจริงในความเป็นคฤหัสถ์อย่างเราก็คือสามารถหลุดพ้นได้พุทธเจ้าบอกคนเราจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษจเจริญด้วยสัตว์สีเท้าขณะเดียวกันก็จเจริญด้วยศรัทธานะมีศรัทธาในตถาคตจเจริญด้วยการสั่งสมสุตตะนะได้ยินได้ฟังคำตถาคตนะจเจริญด้วยศีลเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้นะดังนั้นคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยผู้บริโภคกามเนี่ยก็ยังเป็นโสดาบันได้นะอยู่คลองเรือนอย่างที่ตรัสกับช่างไม้เป็นผู้มีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้ยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรแก่การขอนะและมีความลื่มใสอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีธรรมสี่ประการเนี่ยอยู่คลองเรือนเป็นโสดาบันครับอ๋อครับผมแล้วถ้าญาติโยมครับผมก็คือเป็นรู้ละว่าการเข้าสู่วัดวาอารามต่างๆเนี่ยควรจะตั้งเป้าอะไรไหมครับกับชีวิตตัวเองควรเป็นโสดาบันควรเป็นพระอรหันต์ควรมีกำหนดเป้าชัดไหมฮะน่าจะมีกำหนดเป้าชัดๆหน่อยนะนะ
อย่างน้อยโสดาบันหรือพ้นอบายเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องลำบากไงไม่ต้องไปแวะเวียนในอบายมันน่าจะลำบากอยู่ครับถ้าเราชัดเจนว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องพ้นจากอบายให้ได้นะแต่โสดาบันให้ได้ก่อนตายเนี่ยนะอันนี้น่าจะดีที่สุดครับมันจะได้คุ้มค่ากับการที่เกิดมานะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยกลับมาสู่มนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีเทียบกันไม่ได้เลยนะพุทธเจ้าเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ที่ตายแล้วเกิดกลับมาได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือแค่นี้นิดเดียวแสดงว่าส่วนใหญ่ใน 6,000 ล้านไปพบอื่นหมดเลยนะครับเหลือไม่เท่าไหร่ที่กลับมาเป็นมนุษย์อีกทีครับก็แสดงว่าควรจะกำหนดเป้าชัดเจนใช่ใช่คราวนี้อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูบ้างถ้าสมมติว่าทุกคนแน่นอนมีพ่อแม่แล้วถ้าเกิดว่ามีความกตัญญูเนี่ยควรจะตอบแทนคุณยังไงครับการตอบแทนคุณพ่อแม่เนี่ยอันดับแรกทำหน้าที่ถูกต้องก่อนโดยหน้าที่ในที่ถูกครับนะอันนี้ก็เป็นความถูกต้องหนึ่งหน้าที่ทั่วๆไปส่วนการที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยนะพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าแม่บุตรคนนั้นเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าทั้งสองข้างทำการนวดฟันท่านอย่างดีตลอดทั้งร้อยปีท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนนะบุญคุณของท่านเพราะมารดาบิดามีบุญคุณมากหรือแม้แต่จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินนะก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้ท่านมามีศรัทธาในตถาคตท่านยังถือผีถือสางดูเลิกดูยามสะเดาะเคาะปลุกเสกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงอยู่เนี่ยเปลี่ยนใจท่านให้ได้ว่าพระเจ้าเก่งที่สุดเชื่อพระเจ้าเถอะนะนี่เรียกว่าดึงให้ท่านมามีศรัทธาบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาคือเห็นอริยสัจเห็นเกิดเห็นดับด้วยธรรมะสี่ประการเนี่ยชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาอย่างถูกต้องและถ้าเราจะกตัญญูต่อผู้ที่สูงส่งกว่านั้นอย่างพระสูตรเมื่อสักครู่นี้คือผู้ที่อุปการะเราให้รู้ซึ่งอริยสัจสี่ครับคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าที่ให้อริยสัจสี่กับเรามาจนณวันนี้2,000 กว่าปีดังนั้นเราจะแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าเราทำอย่างไรพระเจ้าก็บอกว่า การประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติตามอยู่การปฏิบัติโดยชอบยิ่งซึ่งพระธรรมคำสอนของพระองค์นั่นแหละเรียกว่าได้เคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาสูงสุดนั่นคือเราได้กตัญญูต่อพระองค์แล้วและถ้าเรากตัญญูต่อพระองค์เนี่ยด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการถ่ายทอดบอกสอนคำพระองค์ต่อไปครับพระเจ้าจัดว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกครับและยังจัดอีกว่าเป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกบุคคลหาได้ยากในโลกมี3พวก1พระพุทธเจ้า2นะผู้ที่ประกาศคำตถาคต3ผู้มีความกตัญญูกตเวทีเอาแต่ว่าพระเองเนี่ยจะกตัญญูต่อศาสดาตัวเองก็ยังน้อยนะครับไม่ง่ายเหมือนกันนะครับส่วนรัตนะ5เนี่ยก็คือใคร1อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2ผู้ที่ประกาศคำตถาคตนะ3ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคต4ผู้ประพฤติธรรมสมควรกระทำในคำตถาคต5ผู้มีความกตัญญูกตเวทีเราจะเห็นว่ามี3อันที่ซ้ำกันใน2พระสูตรนี้ครับคือพระพุทธเจ้าผู้ประกาศคำตถาคตและผู้ที่มีความกตัญญูนะ3อันนี้จะซ้ำกันบุคคล3จำพวกจะซ้ำกันในรัตนะ5 3ข้อนี้ครับแล้วถ้าอย่าง
พิธีกรรมปกติคนจะอุปสมบทบวชครับแล้วทีนี้เนี่ยมีคำชอบพูดต่อกันเลยว่าเนี่ยบวชจะได้พ่อแม่ได้บุญบวชแค่บวชเฉยๆเลยพ่อแม่ได้บุญไหมครับบวชเฉยๆพ่อแม่ได้บุญไหมพุทธเจ้าบอกถ้าญาติพี่น้องของเขาเนี่ยบิดามารดาเนี่ยเพียงแต่ระลึกถึงแต่เขาต้องประพฤติปฏิบัติดีนะครับแค่เนี้ยจิตก็จะเกิดปิติเกิดความสุขพ่อแม่เนี่ยตัวพ่อแม่จะเกิดปิติเกิดความสุขเนี่ยเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นี่ก็ยังเป็นอนิสงส์นะแต่ดีที่สุดคือได้เข้าไปฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลครับนั่นคือเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่ครับต้องให้เขาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้พ่อแม่ครับเมื่อมาเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยอานิสงส์จะได้อะไรบ้างการที่เขามีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะการที่เขาลุกลับกลับไหว้ให้อาสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการที่ละความตระหนี่เป็นมนทินเป็นไปเพื่อการได้กิตติศักดิ์อันใหญ่การได้จำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่และการได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับสมณะได้ประโยชน์อย่างนี้ครับแล้วพระอาจารย์ครับว่าอยากจะถามต่อว่าญาติโยมปัจจุบันก็จะมีความสงสัยในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆทีนี้ครับอิทธิปาฏิหาริย์มีจริงไหมแล้วอิทธิปาฏิหาริย์เป็นตัววัดอะไรได้บ้างหรือเปล่าครับนะฮะอิทธิปาฏิหาริย์มีจริงแต่เป็นตัววัดอะไรได้เป็นตัววัดว่าเขาได้ปาฏิหาริย์แต่ไม่ใช่เป็นตัววัดว่าเขาได้นิพพานหรืออริยบุคคลเพราะอิทธิปาฏิหาริย์มีมาก่อนที่พระเจ้าเกิดแล้วนะฤาษีโยคีเขาก็ได้ปาฏิหาริย์กันแต่ก็ยังไม่พ้นนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเทวดาพรหมก็ได้อิทธิปาฏิหาริย์กันแต่เทวดาพรหมก็ยังไม่พ้นจากนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยนะทำไมเทวดาพรหมมีปาฏิหาริย์แล้วต้องมานั่งฟังธรรมพระพุทธเจ้ามารู้คำพูดพื้นๆธรรมดานะซึ่งเรามนุษย์ฟังแล้วก็เฉยๆแต่เทวดาพรหมแม้อยากจะฟังนะเพราะเขาก็ต้องแก่เจ็บตายและไม่พ้นนรกกับเนรชาญเปรตวิสัยเหมือนเราซึ่งก็ไม่พ้นนรกกับเนรชาญเปรตวิสัยเหมือนกันจึงต้องเรียนรู้ธรรมะที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4นะนั้นพระศาสดาตรัสตอบกับเกวัตตะพระองค์อึดอัดขยะแขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งอาทิสนาปฏิหารคือการกำหนดรู้จิตของคนของสัตว์ของเทวดาพรหมกำลังคิดอะไรอะไรซึ่งเขารู้ไปเขาก็รู้ได้แค่ขันธ์5นะรู้ว่าขันธ์5กำลังทำงานอย่างนี้เขามีวิตกวิจารอย่างนี้นะแต่ไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะไม่ได้เป็นวิชาที่จะทำให้เราได้นิพพานนะแต่อริยบุคคลก็อาจจะมีวิชาเหล่านี้ได้แต่วิชาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าเขาคืออริยบุคคลหรือเขาจะสอนถูกถ้าเขามีที่ปฏิหารนะแสดงเขาสอนถูกแน่นอนเลยไม่เกี่ยวกันครับแสดงว่าต้องยึดที่คำสอนถูกต้องแล้วสอนเป็นหลักคำสอนมีเยอะครับพระอาจารย์ของมีหลายพระอาจารย์เลยครับโอ้เราก็จะรับรู้มาว่ามีสมเด็จมีองค์นี้ยึดคำสอนพระอาจารย์ได้ไหมครับคำสอนสาวกนี่ไม่มีนะครับคำสอนสาวกมีสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนนะไม่ใช่ผู้บัญญัติคำสอนตัวชื่อของสาวกก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นผู้ฟังคำสอนนะถ้าคำสอนเขามีได้แสดงว่าเขาเป็นผู้บัญญัติได้ถ้าผู้บัญญัติเนี่ยคือศาสดานะศาสดาคือผู้บัญญัติสาวกคือผู้ฟังคำบัญญัติเราทั้งหลายจึงเป็นทายาทแห่งธรรมะของผู้บัญญัติคือเจ้าชายสิทธัตถะสมณะโคดมนะอาจารย์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะชื่อสมณะโคดมครับนะหรือว่านะตถาคตหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีหลายชื่อชื่อแทนพระพุทธเจ้าครับญาติโยมอาจจะเคยรู้สึกว่าอย่างตัวผมเองก็เคยรู้สึกว่าเข้าถึงยากจังคำพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าเราไม่เคยเจอมาทั้งชีวิตเลยเพราะว่าเกิดมาเราก็เจอแต่คำสอน
ของพระอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ทีนี้ครับผมณตอนนี้จะเข้าถึงคำพระพุทธองค์เนี่ยครับผมเข้าได้ยากมากน้อยแค่ไหนแล้วไปที่ใดได้บ้างครับไปที่ไหนก็ได้นะแต่โยมต้องมีข้อมูลคือพุทธวจนะอยู่ในใจของเรานะครับนั้นถ้าโยมมีหลักคือรู้คำพระศาสดาโยมไปที่ไหนก็ได้แล้วโยมตรวจได้โยมไปโยมก็จะเห็นว่าเขาพูดถูกพูดผิดอย่างไรครับแต่ถ้าโยมไม่รู้คำพุทธเจ้าโยมก็ไปตรวจเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่นี่เข้าถึงยากไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับความยากความง่ายมันเป็นสัจจะความจริงถ้าสัจจะความจริงนั้นยากก็ต้องเรียนรู้เพราะมันคือความจริงโยมอยากจะอุทิศบุญกุศลได้จริงแล้วโยมก็ไปนั่งเตรียมน้ำเตรียมแก้วกวดน้ำมันไม่ได้ผลนะครับแต่โยมต้องมาเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์ซึ่งพุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการน้ำมันโยมต้องการน้ำมันนะบุรุษนั้นต้องการน้ำมันเขาเอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วก็เอามือคันเมล็ดทรายใหญ่เลยไม่ได้น้ำมันแต่บุรุษอีกคนหนึ่งต้องการน้ำมันเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคันผู้ชายบอกบุรุษคนนี้ได้น้ำมันโยมต้องการอุทิศบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องนะโยมเอาน้ำเอาแก้วมาไม่ต่างกับเอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำโยมจะไม่สำเร็จประโยชน์แต่ถ้าโยมตั้งจิตของเราให้สงบปราศจากนิวรณ์นะแล้วแผ่เมตตาหรือที่บุญกุศลโยมสำเร็จประโยชน์เพราะเราสร้างเหตุถูกต้องเราจะไปแก้กรรมเราจะไปนอนในโรงผ้าขาวคุมบังสกุลเป็นตายลดน้ำมนต์อะไรก็ตามโยมกำลังสร้างเหตุปัจจัยผิดเพื่อการแก้กรรมโยมจะไม่สำเร็จประโยชน์นั้นแน่นอนครับกรรมยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าโยมมาประพฤติปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นะหรือศีลสมาธิปัญญาหรือพูดย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนานะโยมสามารถเข้าถึงความดับกรรมได้จริงครับนะเพราะฉะนั้นอาตมาว่าไม่ได้อยู่ที่ว่ายากหรือง่ายอยู่ที่ว่าจริงหรือไม่จริงครับนะดังนั้นเราเนี่ยต้องการเข้าถึงสัจจะคือความจริงครับไม่ต้องการเข้าถึงของปลอมครับอย่างนี้แล้วมีทัศนคติของญาติโยมเวลาไปวัดขอมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรมน้ำมนต์อะไรคือมงคลที่แท้จริงครับมงคลที่แท้จริงเนี่ยก็พุทธเจ้าจะตรัสไว้ในเรื่องของมงคล38นี่อย่างหนึ่งนะนั่นคือความเป็นมงคลของเราและง่ายที่สุดก็คือเรื่องของมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญานั่นคือความเป็นมงคลที่แท้จริงเหมือนกันครับเหมือนกับนางชานุสูรีเนี่ยเขาก็สร้างความเป็นมงคลของเขาพุทธเจ้าเดินไปเจอพอดีถามเธอกำลังทำอะไรนะก็บอกเนี่ยสร้างความเป็นมงคลนะทำอะไรอ่ะเอาน้ำนมมาราดพื้นดินปูด้วยหญ้าสีเขียวเลี้ยงอาหารข้าวหวานกับสมณพราหมณ์ก่อกองไฟก้มกราบลงที่แผ่นดินนะแล้วบอกว่าข้าขอปรุงบาปข้าขอปรุงบาปเขาสบายใจแล้วนะบาปหมดไปแล้วได้ความเป็นมงคลแล้วนะบางคนก็นะในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็มียันติดตามบ้านนะบ้านโยมพ่อโยมแม่อาตมาก็เคยมีมาก่อนสมัยเด็กๆอาตมานึกได้เขาเอายันมาปิดเต็มเลยนะตามประตูหน้าต่างเขาก็พาเราไปรดน้ำมนต์บอกเพื่อความเป็นมงคลทั้งรดทั้งอาบเลยอาตมาก็เปียกมาหลายรอบอย่างเงี้ยก็เยอะแยะเลยความเป็นมงคลนะก็นิมนต์พระมาบ้านมารดน้ำมนต์บ้างเอาข้าวสารมาสาดบ้างเต็มบ้านเราก็ต้องมานั่งเก็บเม็ดข้าวสารมากวาดนะหลังจากพักกลับไปแล้วนะก็ทำมาตลอดเหมือนกันนะแต่พอเรามาศึกษาคำพระศาสดาเราก็ละเลิกของเก่าเราก็ไม่เอาละความเป็นมงคลตามแบบสมณพราหมณ์เราอื่นหมดราคาจากเราไปแล้วนะไม่อยากจะสนใจแล้วเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะตรงนี้แหละที่เราต้องรู้จักแยกแยะความเป็นมงคลนะและคำสอนพระศาสดาเราเนี่ยเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุผลนะไม่ใช่ไม่มีเหตุผล
สมณพราหมณ์เราอื่นเขาสรรเสริญศาสดาเราด้วยประการนี้เหมือนกันคือสมณโคดมพูดคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุผลรู้ตามได้นะทั้งเทวดาพรหมสมณพราหมณ์เราอื่นรู้ตามได้อาตมาไปบรรยายให้ผู้ต่างศาสนายังเข้าใจเลยนะคนต่างความเชื่อต่างลัทธิเราคุยเรื่องปฏิจจสุบาทเขาสามารถเข้าใจตามได้ถ้าเขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆค่อยๆควรตามนั่นคือความสุดยอดของคำพระศาสดาของเราที่ทำให้คนฟังเนี่ยเห็นตามรู้ตามได้พุทธเจ้าจึงเรียกคำพระองค์ว่าอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำสอนนะที่ทำให้คนรู้เป็นปัจจตังได้เป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าคือการที่ยึดคำสอนแล้วก็ยึดตัวพระพุทธองค์แล้วเราละวางสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยึดติดกับพรหมเทพเทวดาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเหล่าใดก็จะสามารถไปสู่นิพพานได้แล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคการที่เราจะไปก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมครับผมค่อนข้างที่คิดว่าคนจะมีทัศนะว่าไปยากจังฉันไม่เก่งเลยหรือฉันยังเป็นศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุถึงธรรมเหล่านี้ได้ครับธรรมะตรงนี้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายครับนะเหมาะสมแล้วสำหรับปุถุชนอย่างพวกเรานี่แหละครับที่จะรู้ตามได้ครับก็แสดงว่าถ้าเกิดมาชาติภพนี้แล้วเป็นมนุษย์ ก็ไม่ควรเสียชาติเกิดพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรพบที่เป็นของจริงที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็เรื่องของชาติภพหนึ่งเนี่ยพอแน่ๆสำหรับจะบรรลุครับเพราะมีคนก็ชอบตั้งคำถามว่าเอ๊ะฉันนั่งสมาธินั่งไปเรื่อยเลยนั่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะบรรลุต้องเห็นอะไรไหมบรรลุต้องเห็นโอ้โหเป็นแสงตัวเบาตัวขยกขยเอกหรืออะไรเงี้ยครับคือระยะทางที่คนคิดเนี่ยก็เลยมานั่งท้อใช่ครับผมความท้อตรงนี้พระเจ้าเรียกอตินิปาตะสำคัญตนว่าไม่ดีสำคัญตนว่าเลวนะเป็นหนึ่งในมานะหกถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดนะธรรมภะหมายถึงหัวดื้ออตินิปาตะสำคัญตนว่าไม่ดีนี่มานะหกอย่างหรือมานะสามอย่างนะเห็นว่าเราต่ำกว่าเขาเห็นว่าเสมอเขาเห็นว่าสูงกว่าเขาครับเราเคยได้อาจจะได้ยินมานะเก้ามานะเก้าเนี่ยแต่งขึ้นทีหลังครับถ้าที่เป็นพุทธวจนะจริงมีมานะแค่สามนะต่ำกว่าเขาเสมอเขาแล้วก็สูงกว่าเขาแล้วอีกอันก็คือมานะหกนะมานะเก้านี่ถูกแต่งทีหลังครับแสดงอยากทราบว่านั่งสมาธิครับนั่งดูลมหายใจแค่นี้แล้วต้องทำอะไรอีกมั่งไหมครับการปฏิบัติธรรมที่บอกมีนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องทำอะไรกับตัวเองทำอะไรกับจิตตัวเองบ้างครับไม่มีอะไรคือเดินและนั่งเนี่ยเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อไม่ให้มันเกิดทุกขเวทนาทางกายมากเกินไปแต่ความเพียรทางจิตเนี่ยให้ต่อเนื่องนะความเพียรทางจิตเนี่ยต่อเนื่องเหมือนเดิมตลอดคือให้ละความเพลินและตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะไม่มีอะไรซับซ้อนหลักการของพุทธเจ้าต้องรู้ว่าวิญญาณเนี่ยขันธ์ทั้ง5เนี่ยวิญญาณเนี่ยมันจะวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4อยู่ตลอดเวลาเอาวิญญาณเนี่ยมาเกาะกับขันธ์ขันธ์เดียวคือรูปขันธ์แล้วเวลาเกิดเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาเวลาเกิดสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งให้รีบทิ้งให้3ตัวนี้นำมาทํา3ตัวนี้อยู่เรื่อยๆครับแต่ถ้าทิ้งยังไม่ได้ก็ให้ทิ้งนามธรรม3ตัวที่เป็นอกุศลก่อนนะแล้วก็คิดเรื่องกุศลได้ครับพออกุศลหมดไปแล้วเป็นปกติแล้วก็ค่อยมาทิ้งกุศลจัดการเรื่องกุศลอีกทีนึงคือจัดการสิ่งที่มีการเกิดนั่นแหละเพื่อไม่ให้มีการเกิดขึ้นมาการนั่งสมาธิต้องบริกรรมไหมครับพุทโธยุบหนอพองหนอมีไม่รู้บริกรรมมีกี่อย่างแต่ต้องบริกรรมไหมครับเท่าที่ตรวจมาในคำพระศาสดาพระองค์ไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรม
อาตมาพูดตามความจริงไม่ได้พูดตามความถูกใจนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครแต่ไปตรวจดูได้นะครับเรามีหนังสือทุกเวอร์ชันพระไตรปิฎกทุกสำนักให้ลองไปตรวจถ้าโยมไปเจอคำว่าบริกรรมในพระสูตรใดช่วยตรวจกลับไปหาบาลีจะไม่เจอภาษาไทยไปแต่งเติมเองนะเช่นยกตัวอย่างในฉบับสยามรัฐเองก็ตามนะจะมีพระสูตรที่บอกว่าให้เมื่อเข้าถึงสมาธิอากาสานัญจายตนะเนี่ยให้บริกรรมคำว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในบาลีไม่มีภาษาไทยไปแปลเกินนะหรือเขาบอกชื่อสมาธิเกินเช่นว่าสมาธิในระดับอรูปเนี่ยนะคำว่าฌานเนี่ยจะใช้ในสมาธิระดับรูปเท่านั้นคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานทีนี้สาวกเราก็แปลเกินอีกพอขึ้นอากาสาก็เป็นอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานกลับไปดูบาลีไม่มีฌานตั้งแต่อากาสาขึ้นไปเนี่ยแปลเพลินไปหรือไงก็ไม่รู้ไปใส่คำว่าฌานเกินนะในภาษาไทยแต่บาลีไม่มีน่าจะเห็นว่าถ้าไปตรวจในบาลีทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยหลุดคำว่าฌานในสมาธิระดับอรูปเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับนะดังนั้นภาษาไทยที่ใส่คำว่าฌานไปนั่นคือแปลเกินนะครับอันนี้คือเราตรวจได้เหมือนกันหลักการเดียวกันเรามาตรวจว่าพุทธเจ้าสอนคำบริกรรมที่ไหนกับใครเมื่อไหร่ไม่เคยเจอถ้าใครเคยเจอก็ช่วยเอาพระสูตรมาให้ดูด้วยนะครับเราจะได้ทราบว่าอ๋อมันมีการสอนคำบริกรรมนะแต่เราตรวจมาเนี่ยให้ทีมพระตรวจก็เยอะแยะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเรื่องคำบริกรรมเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งของจิตนะครับพุทธเจ้าเวลาสอนอานาปานสติสูตรเนี่ย32พระสูตรเนี่ยทั้งชีวิตของพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่มีเรื่องคำบริกรรมเลยครับให้รู้สึกถึงลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกแค่รู้สึกแค่รู้สึกใช่ไหมใช่อันนี้พูดตามพุทธเจ้านะครับแค่รู้สึกแล้วสิ่งที่ฟุ้งเข้ามาอันนี้เป็นขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับสำหรับการปฏิบัติแล้วว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีลมไหลเข้าไหลออกไม่ต้องบริกรรมสิ่งที่มาเกิดขึ้นในจิตทุกอย่างเลยจะจัดการยังไงดีครับโยนทิ้งละนันทีง่ายอย่างนั้นเลยครับง่ายสุดครับถ้าเราเข้าใจเหตุผลตามปฏิจจสุบาทเราจะเห็นว่าหลักการนี้เวิร์กสุดไม่งั้นพุทธเจ้าไม่สอนมากที่สุดนะครับถ้าโยมขีดคำว่านันทิเข้าไปเนี่ยเจอ 5-600 พระสูตรเต็มไปหมดเลยนะนั่นแสดงว่าเจอพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าจะสอนละนันทิซะนะคือเข้าไปดับการเกิดของจิตทำให้ภพดับเมื่อภพดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับชรามรณะก็ดับหลักการจึงไม่ซับซ้อนแต่เราอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่าอนุสัยความเคยชินของเราในการสร้างภพที่เรียกว่าภาวะตัณหาภาวะคือภพตัณหาความอยากในการสร้างภพมันมีอยู่อย่างเหนียวแน่นครับจิตจึงสร้างภพตลอดเวลาละนันทิโยมจึงเห็นว่าโอ้มันยากจังเนาะเดี๋ยวมันเกิดอีกละละปุ๊บมันก็เกิดอีกละแต่ไม่ต้องไปกังวลพระศาสดาให้ใช้ความเร็วในการละเป็นตัววัดความก้าวหน้าครับไม่ใช่ว่าละแล้วเกิดอีกแล้วก็มาท้อใจไม่เวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราดับได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าดับได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเครื่องบ่งบอกความก้าวหน้าของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำเครื่องวัดความก้าวหน้าผลของการกระทำพุทธเจ้ามีบัญญัติไว้ชัดเจนหมดแต่ถ้าโยมไม่เดินตามพุทธเจ้าเนี่ยโยมจะหาบัญญัติของความชัดเจนตรงนี้ไม่ได้โยมก็จะไปเจอคำแต่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วโยมก็จะเนิ่นช้าจะสเปสสปะไปจับต้นชนปลายไม่ได้ไม่สามารถเชื่อมได้กับคำตถาคตในพระสูตรอื่นๆดังนั้นอันนี้จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาคำศาสดาของเราซึ่งพระองค์ตรัสไว้ด้วยพระองค์เองเลยว่าให้ศึกษาแต่คำตถาคตให้เชื่อว่าพุทธเจ้าพูดไม่ผิดแน่นอนนะขอบพระคุณพระอาจารย์ครับแหมม้วนเดียวยาวเลยนะคำถามโยมอีกคนหนึ่งส่งกระดาษขึ้นมามีคำถามเดี๋ยวก่อนนี้กันเนาะเรื่องอุบายออกจากกามารมณ์เรื่องเพศวงเล็บเซ็กผมรู้สึกว่าเมื่อกามเพศ
เกิดขึ้นในใจมันร้อนมากๆแม้เรารู้แต่ก็หาทางออกไม่ได้มันลุ่มหลงจะให้มองเห็นโทษก็มองไม่ออกขอบคุณครับก็ค่อยๆลดสิพุทธเจ้าบอกว่าราคะเนี่ยโทษน้อยคลายช้าโยมมักจะมองไม่ค่อยเห็นโทษของมันแล้วก็ดันคลายช้าอีกนะแก้ยากธรรมดาเลยโยมบอกแก้ยากถูกต้องพุทธเจ้าบอกไว้แล้วแก้ยากนะแล้วก็เห็นโทษมันยากด้วยนั่นคือเราก็ต้องค่อยๆทำไปแต่ไม่ต้องกังวลอะไรโสดาบันก็แค่ศีลห้านะก็ยังมีครอบครัวได้โยมใจเย็นๆสบายๆนะเอาโสดาบันก่อนเอาโสดาบันแต่โสดาบันก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องนี้มันมากนะเอาแค่ไม่งมงายไม่งมงายมั่นคงในพระรัตนตรัยนะเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะมีลูกไปก่อนนะมีครอบครัวไปก่อนสบายๆแล้วก็มั่นคงในพระรัตนตรัยและศีลห้าบริบูรณ์ยมแต่โสดาบันก่อนจากนั้นสังโยชน์ต่อๆไปค่อยๆละค่อยๆละไปเรื่อยๆทีนิดทีนิดทีนิดอย่างนี้นะว่ามันจะได้กำลังใจหน่อยคือตัดเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะไอ้พวกมวยรุ่นใหญ่อย่าเพิ่งไปหาสู้กับมันเอามวยรุ่นเล็กๆมาก่อนจัดการในพวกนี้ก่อนเอาข้าศึกตัวเล็กๆจัดการก่อนนะสักกายทิฏฐิเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมองตรงนี้ให้ได้มั่นใจเชื่อมั่นเหลือเกินแล้ววัตถุโกตุระมงคลเราไม่ทำนะมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่มีสมณะเทพมารพรหมใดๆดึงศรัทธาเราออกไปจากพระเจ้าได้จิตมั่นคงประดุจเสาหินที่ยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดพระเจ้าบอกโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกันเลิกไปแล้วใครสะกิดไปดูหมอไม่ไหมฟังอาจารย์คึกฤทธิ์แล้วบอกพุทธวจนะบอกไม่เอาใช่ไหมมั่นใจมากเลยนะใครจะสะกิดไปโน่นนี่โอ้ไม่อย่าเลยเสียเวลาเปลืองน้ำมันยิ่งน้ำมันแพงอยู่ด้วยนะฉันไม่ไปแก้กรรมกับเธอหรอกแก้แล้วกรรมฉันกลับมาเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้ลดละไปเลยเสียเวลาเปล่าเนี่ยยืนเคียงข้างพุทธเจ้าเลยโยมสบายละโสดาบันก่อนนะนั้นพอเข้าใจเนาะคำถามนี้เมื่อกี้ไก่นะพอดีได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับ อภิชาติ6อะครับที่เรื่องเกี่ยวกับว่าคนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลสูงหรือสกุลกษัตริย์มหาศาลนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงที่ว่าครั้งบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ทั้ง5อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้ง4ยังโพชฌงค์7ให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงก็ย่อมก่อให้เกิดนิพพานก็สงสัยตรงคำที่ว่าทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วอะครับว่าการว่าที่ท่านตรัสว่าการทำปัญญาที่ถอยกำลังได้แล้วเนี่ยมันมีความหมายในเชิงไหนแล้วก็ว่าอย่างไรอะครับทำปัญญาให้ถอยกำลังหน้าอะไรนะอันนี้เกี่ยวกับอภิชาติ6ชนิดนะครับที่ว่าคนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานเห็นไม่แน่ใจว่ามีในปฐมธรรมหรือเปล่าครับน่าจะมีอ๋อนึกว่าอ่านในปฐมธรรมอยู่อ๋อไม่ใช่ครับพอดีเป็นไปฟังเป็นสื่อเสียงมาภายในเว็บไซต์อะครับละก้าวย่างอย่างพุทธะเหรออ๋อหน้าอะไรใครจำได้ไหมก้าวย่างอย่างพุทธะอภิชาติคือเพราะไม่แน่ใจว่าบทพันธนะได้นั่นมา
ถูกแน่นอนหรือเปล่านะก็เลยอยากจะหาตัวมันจริงๆแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปอย่างนี้นะได้ครับขอบคุณครับ มีไปเรียนอื่นไหมน่าจะทำปัญญาให้ต่อยกำลังจริงๆการละนิวรณ์ห้ามันต้องมีกำลังเนาะปัญญามีกำลังเนาะครับสงสัยตรงประเด็นตรงนี้ใช่ไหมสงสัยว่าปกติคิดว่าคนเราจะยึดอยู่ในหลักศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาอ่านตรงนี้ได้ยินคำว่าการทำปัญญาให้ถอยเป็นหลักกำลังนะครับก็เลยเกิดความสงสัยนิดนึงว่าปัญญาตรงนี้คือตัวไหนคืออะไรอะไรเงี้ยที่ต้องถอยกำลังละนิวรณ์ทั้ง5อันเป็นเรื่องเศร้าหมองเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังอาจจะเป็นพวกเว้นวรรคหรืออะไรเดี๋ยวไปตรวจดูอีกทีดีกว่าเนาะขอบคุณครับใช่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของสำนวนการแปลหรือว่าเว้นวรรคปิดหรือว่าอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวจะดูให้อีกทีครับขอบคุณครับโดยปกตินิวรณ์5จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาไพบูลย์ปัญญาไวโอ้โหปัญญาสารพัดประเภทนะแบบทุกอย่างเลยเกิดมาเนาะกระดาษแผ่นนี้ลูกอยู่โรงเรียนวิถีพุทธป.6 ทางโรงเรียนมีนโยบายไปถวายพระไตรปิฎกจีนที่จีนแต่ผู้ปกครองอยากให้เด็กไปทัศนศึกษาสังเวชนียสถานที่อินเดียแต่ทางโรงเรียนอ้างว่าไปถวายพระไตรปิฎกจะได้บุญมากกว่าจำเป็นไหมไตรปิฎกที่จีนเขาขาดแคลนเหรอแล้วพระไตรปิฎกนี่เป็นพระไตรปิฎกอะไรเนาะนี่เพราะว่าพระไตรปิฎกนี่มันจะมีสองส่วนนะถ้าบอกว่าพระไตรปิฎกแสดงว่ายังไม่รู้จักพุทธวจนะหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีพุทธวจนะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือคำที่แต่งขึ้นใหม่เนื้อหาของพระไตรปิฎกทุกเล่มจะมีสองส่วนอย่างเนี้ยคือคำพระพุทธเจ้ากับคำแต่งใหม่หรือเรียกว่าตถาคตภาสิทธิ์กับสาวกภาสิตาพระไตรปิฎกก็จะเขียนว่าอรรถกถาเนี่ยทุกหน้าปกเลยก็จะเขียนว่าพระสูตรและอรรถกถาอรรถกถาจริงๆก็คือสาวกภาสิตาคำที่สาวกภาสิทธิ์ใหม่นั่นเองพระศาสดาจะใช้ตัวนี้ตถาคตภาสาวกภาสิตาส่วนคำพระเจ้าที่เรียกว่าพระสูตรก็คือตถาคตภาสิทธิ์ศาสดาเป็นคนภาษิตนะมันก็นำทั้งของจริงของปลอมไปให้เขาเนาะไปสังเวชดีกว่าไหมก็ถ้าสังเวชก็ได้ตรงจากที่พุทธเจ้าบอกนะมีพุทธเจ้าบอกว่าพุทธบริษัทเนี่ยภิกษุภิกษุณีบาสกอุบาสิกาใดเนี่ยเที่ยวไปใน
สังเวชนียสถานสี่ลองขึ้นพระสูตรให้ดูก็ได้นะถ้าเสียเงินแค่ไปถวายพระไตรปิฎกหนึ่งแห่กันไปเยอะๆก็เสียดายเงินเหมือนกันเนาะให้ตัวแทนส่งไปให้ก็ได้แต่พระไตรปิฎกในควรจะแยกแยะด้วยนะว่าเพราะพระเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาแต่คำตถาคตคือในพระไตรปิฎกถ้าเราไม่แยกแยะคำพระเจ้าคำแต่งใหม่ข้อมูลในนั้นมันจะขัดกันเองอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะขัดกันเองแต่ถ้าแยกแยะคำศาสดาออกมาข้อมูลของคำศาสดาจะไม่ขัดกันนี่คือความแตกต่างเนี่ยชนเหล่าใดที่ไปตามเจดีย์สถานสี่จะมีจิตเริ่มใส่ทำกาละแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ประเด็นอื่นมีไหมมีไหมกรรมนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์บรรยายเพิ่มเติมค่ะในอานาปานสติสูตรค่ะตรงที่บอกว่าทำการศึกษาว่าเรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงอะค่ะคือไม่เข้าใจคำว่ากายทั้งปวงในที่นี้หมายถึงอะไรอะค่ะเวลาโยมนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยพอมันสงบนิ่งมากๆเนี่ยจิตมันจะเหมือนกับรู้กายทั้งก้อนนิดเดียวนะเหมือนสัมผัสกายไว้เฉยๆทั้งก้อนอย่างเงี้ยหรือรู้กองลมทั้งปวงเนี่ยรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกอย่างเนี้ยนะลมจะละเอียดลมจะเบาละเอียดมากจังหวะจะสม่ำเสมอความสั้นยาวจะหมดไปมันจะมีความสม่ำเสมอของลมเราจะเริ่มรู้กองลมทั้งปวงรู้แค่ว่าลมเนี่ยกำลังไหลเข้าไหลออกจิตจะรู้นิ่งๆเฉยๆอย่างเนี้ยแต่ไม่ได้รู้ก้อนกายที่เป็นขันธ์5ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือรู้เฉพาะที่ลมใช่ไหมคะก้อนกายที่เป็นจะรู้เฉพาะกายทั้งปวงในส่วนรูปขันธ์รูปขันธ์เพราะอีก3ขันธ์เราจะรีบละรีบทิ้งไงนั้นส่วนที่เป็นขันธ์5ที่รู้ก็คือวิญญาณขันธ์กับรูปธาตุแต่ยังหมายถึงว่าถ้าตอนนั้นเรารู้ลมหายใจอยู่อะค่ะที่เข้าออกที่พระอาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงตรงนั้นมันจะโฟกัสไปที่แค่ลมหายใจใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปรู้สึกเช่นปลายประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าการนั่งที่กำลังเมื่อยอะไรแบบนั้นนะคะใช่เป็นการรู้พร้อมเฉพาะทั้งกายทั้งปวงหรือเปล่าคะอ๋อคือเวลาถ้าเราอยู่กับอนาปานสติเรารู้ลมไปเรื่อยๆเวลาลมละเอียดเนี่ยโยมจะเริ่มไม่รู้ธาตุดินละบางทีคนนั่งจะรู้สึกว่ามือมันหายไปขามันหายมันจะเริ่มละเอียดไปเรื่อยๆเมื่อจิตเริ่มละเอียดจะเริ่มปล่อยวางธาตุที่หยาบจนกระทั่งถึงอากาสาเนี่ยมันจะปล่อยวางรูปธาตุจิตจะไม่เกาะกับตัวรูปจะไปอยู่กับนามธรรมดังนั้นระหว่างที่จะปล่อยรูปมันก็ปล่อยจากธาตุที่หยาบไปสู่ธาตุที่ละเอียดความหยาบของลมก็จะเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปจนกระทั่งถึงจตุตฌานฌานสี่ก็คือไม่รู้ลมหายใจเข้าออกละแต่ยังไม่หลุดยังแตะนิดนิดขันธ์ห้าจึงยังมีอยู่ถ้าหลุดก็คือเป็นอากาสานัญจายตนะก็ต่อเนื่องอีกอันหนึ่งอะค่ะที่บอกว่ารู้ในส่วนที่เป็นสงบลำงับนะคะเดี๋ยวนะคะทำกายให้สงบลำงับอะค่ะคือถ้าเป็นการทำกายให้สงบลำงับนี่คือเราไปบังคับหรือไปปรุงแต่งหรือว่ามันเป็นไปเองคะมันเป็นไปเองคือจิตที่จะปรุงแต่งให้กายเป็นไปอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่มีเวลาโยมนั่งนิ่งๆสงบมากแล้วเนี่ยอาการจิตที่จะปรุงแต่งให้กายยมหลุกหลิกลุกไปโน่นไปนี่ขั้นโน่นมันจะไม่ละมันจะอยากนิ่งสงบสงบเฉยๆของมันอย่างนี้เรียกว่ากายสังขารลำงับคือ
จิตที่จะปรุงแต่งให้กายเป็นไปอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่มีมันจะหยุดการปรุงแต่งทางกายออกไปดังนั้นคนที่นั่งสงบแล้วกายจึงนิ่งนะจะไม่มีเรื่องกายไหวโครงกายสั่นก็จะมีพวกสอนสมาธิให้กายสั่นเรียกตีฌานอะไรของเขาพวกนี้หรือให้กายโยกโครงนี่ก็ไม่มีกายต้องนิ่งนะแล้วก็คำถามสุดท้ายคือเรื่องของคำศัพท์นะคะที่บอกว่าวิตกกับวิจารณ์อันนี้คืออะไรครับอาจารย์วิตกคือการที่เรายกเรื่องหนึ่งมาใคร่ครวญวิจารณ์ก็คือใคร่ครวญเรื่องนั้นต่อไปเช่นหยิบเรื่องปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาใคร่ครวญแล้ววิจารณ์ต่อไปหยิบกายขึ้นมาวิตกขึ้นมาแล้ววิจารณ์พิจารณาเรื่องกายต่อไปวิตกเรื่องอาหารขึ้นมาแล้วพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวิจารณ์ต่อไปครับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วเนาะพอสมควรแก่เวลามีคนถามดีๆทั้งนั้นนะคงได้คำตอบกันไปหลายประเด็นก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาฟังธรรมะนะสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตกระทำซึ่งการปฏิบุตรชาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาคือการใช้แต่คำของตถาคตนะเป็นเครื่องนำไปก็ขอให้เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของตถาคตยึดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดใครได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด